ในวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับตอนนี้เราจะมาพูดในส่วนของตัวอย่างพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะพูดถึงความเครียดเนี่ยนะเราจะต้องนะไปศึกษาหรือไปทบทวนเรื่องความเค้นนะครับแล้วก็ความเครียดนะครับแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องไปดูกราฟความสัมพันธ์ของวัสดุนะครับซึ่งกราฟในส่วนของแกน x นะจะเป็นตัวสเตนกราฟในส่วนของแกน y จะเป็นตัวสเตทอันนี้ครับอันนี้พวกเราต้องไปทบทวนกราฟตัวนี้มานะครับนี่คือกราฟของวัสดุเหนียวนะครับอันนี้เราต้องไปดูเพิ่มเติมมานะครับแต่นี้ไปอันนี้ฝากไปด้วยนะไปทบทวนมาแต่นี้เรามาดูในส่วนของนะตัวความเครียดได้เลยนะครับความเครียดตัวนี้ผมก็พยายามเอาจากโจทย์ที่เป็นของจริงมานะครับก็คือชิ้นส่วนคานยื่นนะครับมีคานยื่นออกมาดูคนคนนี้นะครับเขานั่งอยู่ผมก็พยายามเอาโจทย์จริงนะผมไปนั่งนึกโจทย์มาให้เป็นชีวิตจริงเป็นคานคอนกรีตอัดแรงยื่นออกมานะครับคานตัวนี้ตั้งชื่อว่าคาน AEFนะครับหน้าตัดคานตัวเนี้ยคอนกรีตอัดแรงตัวเนี้ยหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่ลักษณะเป็นสำเร็จรูปนะครับเป็นสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นนะครับก็จะใช้วิธีเอาสลิงเนี่ยผมก็เติมสลิงมาเอาสลิงมายกนะครับไอตัวนี้ผมตัดมานะอาจจะมีเป็นตัวอะไรเป็นตัวกระเช้าเป็นตัวเครนรถยกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใช้สายสลิง2เส้นนะครับยึดเพื่อติดตั้งแนบกับเสานะครับโครงสร้างเสาที่จุด F ตรงจุด F ในที่นี้จะขอสมมติเป็นฐานรองรับแบบจุดหมุนเดี๋ยวตอนว่า free body diagram นะครับสลิง2เส้นนี้ที่ตัดมาพินาเนี่ยพินาที่ 1.8 เมตรนะครับยึดที่จุด A กับจุด E ดังรูปแล้วก็มีคนงานคนนึงเนี่ยเขาไปนั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะไปคอนโทรลงานอะไรต่างเนี่ยนะครับถึงใส่หมวกก็อาจตายได้นะครับอันตรายเหมือนกันนะครับคนงานนี้มีน้ำหนัก100กิโลนิวตันนะครับขณะที่คนงานนั่งอยู่ตรงนี้จะทำให้ปลายคานที่จุด A เคลื่อนที่ลง12มิลลิเมตรนี่คือการบรรยายในส่วนของโจทย์นะครับที่พวกเรากำลังจะต้องคำนวณ นะครับในที่นี้ก็คือหาความเครียดพื้นฐานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเคลื่อนที่ลงนะครับตรงนี้ก็เป็นเดลต้าแล้วกันนะครับเดลต้า A 12มิลนะครับจองคำนวณหาความเครียดที่เกิดขึ้นในลวดสลิงทั้ง2เส้นนะครับก็คือหาเป็นตัวเอปซิลอนนะครับคือตัวสเตนนะครับสเตน AN นะครับแล้วก็ในส่วนของสเตน EP ก็คือนะความเครียดที่เกิดขึ้นในลวดสลิงทั้ง2เส้นนี้นั่นเองนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เราเอารูปนี้เนี่ยนะครับที่เป็นโครงสร้างจริงมีคานคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปยกติดตั้งนะครับแนบกับเสาตัวนี้นะครับโดยใช้สลิง2เส้นยึดโยงออกมาแบบนี้ห้อยลงมาแล้วมีน้ำหนักคนงานมานั่งอยู่ตรงนี้พอคนงานไปนั่งลงเนี่ยทำให้จุด A เนี่ยเคลื่อนที่ลง12มิลลิเมตรอาจจะกระดกนิดๆแบบนี้นะครับแต่นี้คนงานของเราเนี่ยนะครับตอนเราสเก็ตรูปฟรีบอดี้ลงในรูปโจทย์ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็น่าจะสเก็ตอารมณ์ประมาณไหนดีเราลองช่วยกันนึกหน่อยนึงนะอย่างเริ่มต้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวสลิงตัวเนี้ยนะครับมันต้องเกิดการยืดแน่นะครับแล้วตรงนี้น้ำหนักคนงานเนี่ยนะครับนั่งอยู่ระยะห่างนี้1เมตรตรงคนงานต้องมีเซนทอร์อยู่ถูกต้องไหมครับตรงเนี้ยเราก็ให้ลงไปเท่ากัน100กิโลนิวตันน้ำหนักคนงานนะครับตรงนี้100กิโลนิวตันแล้วตรงจุด A ตรงนี้นะครับมันจะเกิดการเคลื่อนลงเกิดจากการเคลื่อนลงถ้าเราสร้างเรานี้นะครับเกิดการเคลื่อนลง
นะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ตรงนี้เดลต้า A เดี๋ยวค่อยว่าตรงนี้นะครับอันนี้ฟังอธิบายจากรูปจริงก่อนนะครับเดลต้า A ตรงนี้เท่ากับ12มิล12มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือการสเก็ตรูปฟรีบอดี้ลงในรูปโจทย์ในเบื้องต้นนะครับจุด A ก็เคลื่อนลงเป็นจุด A แดด E ก็กลายเป็น E แดดเขียนให้เกิดความต่างเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นแบบจุดหมุนเป็นแบบจุดหมุนนะครับนี่คือเส้นระดับเดิมเพราะนั้นเราเอารูปที่สเก็ตจากรูปของจริงเนี่ยมาว่าเป็นฟรีบอดี้ที่ถูกต้องนะเป็นรูปขวามือนะครับดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้เริ่มต้นตรงนี้เราก็เป็นห้อยไปเลยแล้วกันนะครับแล้วตรงนี้เป็นจุดหมุนเป็นจุดหมุนนะครับนี่คือจบให้สมมุติการเอาคานคอนกรีตแรงไปยึดกับเสาเป็นจุดหมุนที่จุด F นะครับแล้วก็ทำตามที่โจทย์บรรยายให้เราแล้วตอนนี้เราก็สเก็ตรูประยะเคลื่อนลงมานะครับตัวนี้จุดหมุนชื่อบอกแล้วจุดหมุนนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่กับที่นะครับตรงนี้ก็เคลื่อนลงมาเนี่ยเคลื่อนลงมานะครับตรงนี้สลิงที่นำมาพิจารณาเนี่ยยาว 1.8 เมตรนะครับตามคำบรรยายของโจทย์ระยะลาบเหมือนเดิมครับตรงนี้1เมตรจะลืมไหมครับเรายังไม่ได้เขียนน้ำหนักคนงานเลยตรงนี้ก็เป็น A แดดตรงนี้ก็กลายเป็น E แดดนะครับเราใส่น้ำหนักคนงานลงไปครับที่ไปนั่งตรงปลายคานยื่นนะครับเกือบจะปลายเลยเป็นระยะห่างจากจุด A มาเท่ากับ1เมตรแล้วก็ใส่เป็นน้ำหนักแบบจุดลงไปกระทำที่จุดเซนทรอยด์ของคนงานนะครับศูนย์ถ่วงคนงานนะครับแล้วมีน้ำหนักคนงานเท่ากับ100นะครับกิโลนิวตันดูที่โจทย์นะครับนี่คือน้ำหนักคนงานพอน้ำหนักคนงานตัวนี้กระทำนะครับจุด A จะเคลื่อนเป็น A แดดจุด E จะเคลื่อนลงเป็น E แดดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นระยะ12มิล12มิล12มิลลิเมตรถ้าผมอยากจะแปลงเป็นหน่วยเมตรจะตอบเท่าไหร่ครับลองคิดเลขให้ผมหน่อยเร็ว 0.012 โอเคครับเก่งมาก 0.012 เมตรนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเดลต้า A ถ้าตรงนี้เดลต้า A ตรงนี้ต้องเดลต้าอะไรครับเดลต้า E นะครับซึ่งมีค่าก็เท่าไหร่ซึ่งเรายังไม่รู้เราต้องหาได้นะครับตอนนี้ฟรีบอดี้ทั้งระบบของเราถือว่าสมบูรณ์และถูกต้องแล้วนะครับไอ้ความเครียดเนี่ยนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นความที่เปลี่ยนแปลงหารด้วยความยาวเดิมหรือส่วนเดิมนะครับอันนี้คือส่วนที่เปลี่ยนแปลงอันนี้ส่วนเดิมส่วนเดิมนะครับหรือความยาวเดิมเริ่มต้นนะครับรูปฟรีบอดี้พร้อมแล้วนะครับเรามาหาระยะเคลื่อนที่ลงที่จุด A เรารู้แล้ว12มิลถูกต้องไหมครับเราไม่รู้ที่จุด E เป็น E แดดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเคลื่อนลงที่จุด E ครับเคลื่อนลงที่จุด E วิธีการคือให้เราใช้วิธีเทียบสามเหลี่ยมคล้ายให้ใช้วิธีเทียบสามเหลี่ยมคล้ายเลยนะครับใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะใช้จากรูปสามเหลี่ยมคล้ายจากรูปสามเหลี่ยมคล้าย
นะครับดูสามเหลี่ยมคล้ายสิ่งที่อยากจะรู้คือเดลต้าอีเดลต้าอีเดลต้าอีคือในแนวดิ่งถูกต้องไหมครับในแนวดิ่งนี่ดิ่งเพราะนั้นตัวเศษเป็นดิ่งตรงนี้เดลต้าอะไรครับเดลต้าเอรู้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเดลต้าเอซึ่งรู้แล้วแล้วดิ่งส่วนตัวส่วนเราเทียบมันก็ได้นะครับเป็นระยะราบระยะ1เมตร2เมตรนั่นแหละครับระยะราบเราจะเทียบราบต่อดิ่งดิ่งต่อราบจะเทียบในแนวเศษส่วนออกข้างต่างๆเราลองไล่ดูเดลต้าอีตรงนี้มองเห็นเป็นสามเหลี่ยมนะตรงนี้สามเหลี่ยมหนึ่งลูกตรงนี้สามเหลี่ยมรูปใหญ่เห็นไหมครับสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรคือคล้ายกันตรงไหนตอบได้ไหมคำว่าสามเหลี่ยมคล้ายมีอะไรเท่ากันสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยสามเหลี่ยมหนึ่งลูกตรงนี้คืออีกหนึ่งลูกที่เท่ากันคืออะไรครับมุมถูกต้องไหมครับมุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช้มุมร่วมกันนะครับเพราะนั้นเดลต้าอีคือสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกต้องไหมครับระยะราบคือกี่เมตรครับดิ่งเนี่ยสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกต้องไหมฮะคือ2เมตรเชียร์นะต่อมาเดลต้าเอคือรูปนี้ครับดูแล้วด้วยระยะราบต้องหมดนี่ถูกต้องไหมครับระยะราบรวมแล้วทั้งหมดกี่เมตรครับ4เนี่ยแค่นี้คุณไปเคลียร์มานะครับเทียบออกมาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคำนวณไปเรื่อยๆมันเทียบออกเดี๋ยวได้คำตอบแน่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวรู้แน่นะครับเราแทนค่าก่อนเดลต้าอีส่วน2ยังทำอะไรไม่ได้เดลต้าเอรู้แล้วใช่ไหมครับ12มิลถูกต้องไหมฮะแล้วแปลงเป็นเมตรคือเท่าไหร่ครับ0จุด0.012 นะครับเขียนเลยผมขอเขียนเป็นหน่วยเมตรนะสาเหตุที่เป็นหน่วยเมตรแล้วพออะไรพอรู้ไหมพอระยะพวกนี้เป็นหน่วยอะไรหมดเลยเนี่ยเป็นเมตรหมดใช่ป่ะตรงนี้คือ4เมตรอย่างนี้เราจะหาเดลต้า e ตัวนี้ได้ไหมครับสังเกตดูจากการแทนค่าเพราะไม่รู้อยู่ตัวเดียวอยู่เฉยๆไว้อยู่เฉยๆไว้นะครับแล้วก็ 0.012 ตรงนี้2จากหารย้ายขึ้นมาทำอะไรครับขึ้นมาคูณตรงนี้ก็ส่วน4ลองกดเครื่องช่วยผมหน่อยเร็วบอกในหน้าจอขึ้นเลขมาเออ6คูณ10ยกกำลังลบ36คูณ10ยกกำลังลบ3ตัวนี้นะครับหน่วยเป็นอะไรตอบได้ไหมเป็นเมตรถูกต้องไหมครับเป็นเมตรนะครับหรือถ้าเราอยากจะคลายเป็น0จุดจะเป็น 0.0 เท่าไหร่ครับ006โอเคนะนี่คือเดลต้า e ตรงนี้นะครับ0.006เมตรไปเติมที่รูปสักนิดนึงนะไปเติมที่รูปซะตอนนี้ก่อนพอเสร็จแล้วหาความเครียดได้แล้วครับหาเอฟซิลอนได้แล้วครับเป็นอักษรกรีกเรียกว่าตัวเอฟซิลอนความเครียดตัวนี้เป็นความเครียดฉากนะครับความเครียดถ้าเราไปย้อนดูทฤษฎีที่ถูกต้องนะครับจะมีทั้งเครียดเฉืองเครียดฉากต่างๆนะครับของเราเป็นแรงตามแนวแกนก็เป็นเครียดฉากออกมาผมบอกแล้วว่าความเครียดเนี่ยนะครับมันเกิดจากส่วนเปลี่ยนแปลงหารด้วยส่วนเดิมส่วนเปลี่ยนแปลงก็คือพวกระยะยืดระยะเคลื่อนที่เราหาไว้ถูกต้องไหมครับระยะเคลื่อนที่จุด A ระยะเคลื่อนที่จุด E
ถ้าอยากจะหาความเครียดในลวดสลิง AN AN ก็ส่วนเปลี่ยนแปลงหารด้วยส่วนเดิมถ้าเป็นสลิง AN จะเป็นเดลต้านะครับเดลต้าอะไรเดลต้า A ถูกต้องไหมครับถ้าเป็นสลิงเส้นนี้ ET ก็เดลต้าเลยครับเดลต้า E เพราะนั้นแสดงความตัวตนนะเดลต้า E นะครับแล้วก็ส่วนด้วยความยาวเดิมตอนนี้คุณจำไว้นะนี่คือความยาวเดิมอันนี้คือความยาวที่เปลี่ยนแปลงความยาวที่เปลี่ยนแปลงเดลต้า A โจทย์ออกมาตั้งแต่ตั้งต้นเลยเอาหน่วยเมตร0จุดเท่าไหร่ฮะ0จุดเท่าไหร่ครับเดลต้า A หน่วยเมตร 0.012 ความยาวเดิมของสลิง AN เท่าไหร่ครับดูที่ฟรีบอดี้กี่เมตรครับ1จุดเออ 1.80 เข้าใจความหมายไหมเมื่อก่อนสลิงเนี้ยเคยยาว 1.8แล้วมันยาวเพิ่มขึ้นน่ะเข้าใจมั้ยฮะไอ้ตัวคาร์คอนกรีตเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมเข้าใจป่ะมันแค่สลิงมันยืดขึ้นนะครับตอนนี้คิดเลขเลย6จุดเอาของตำแหน่งนะครับ6.67 คูณ10ยกกำลังลบ3ความเครียดถ้าตอบแบบมีหน่วยจะเป็นเมตรต่อเมตรนะครับคลายเครื่องคิดเลขจะได้ 0.00667 เมตรต่อเมตรถ้าคำว่ามีหน่วยก็คือคุณไม่ได้ตัดหน่วยเข้าใจไหมครับคุณคาไว้ตัวเศษเป็นเมตรตัวส่วนก็เป็นเมตรโอเคนะครับคุณลองทำตรงที่เหลือนะครับนะครับตอนนี้ในส่วนของสเตน ET สเตน ET เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็จะเกิดจากเดลต้านะครับเดลต้า E ส่วนด้วย L อะไร LET เดลต้า E ก็เท่าไหร่หาได้เมื่อกี้นี่เองเอานี้เลย 0.006 นะครับเมตรความยาวของเส้นสลิงนะครับ ET ยาวเท่าไหร่เหมือนกันครับ1จุดความยาวเดิมไปกดเครื่องเลขดูซึ่งคงจะกดได้ 3.33 คูณ10ยกกำลังลบ3คราวนี้จะเขียนแบบไม่มีหน่วยก็คือเราตัดตัวเศษกับตัวส่วนทิ้งนะครับคุณตอบได้2แบบนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะตอบแนวทางนี้คือแบบหน่วยที่ตัดกันออกความเครียดความเครียดไม่มีหน่วยเขาจะพูดคำนี้เพราะมันตัดกันหมดนะครับหรือถ้าคุณจะคาไว้ก็เป็นมิติของความยาวต่อมิติความยาวก็คือเราไม่ได้ตัดหน่วยเท่านั้นเองโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานเรื่องความเครียดนะครับให้พวกเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมให้มันซับซ้อนมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ดูแล้วไม่ค่อยยากนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมสมมุติโจทย์ตัวอย่างจากชีวิตจริงในงานก่อสร้างนะครับในการยกการขนส่งต่างๆนะครับด้วยเครนด้วยรถยนต์ต่างๆก็สามารถหาความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่าลืมนะครับความเครียดในเบื้องต้นคือส่วนที่เปลี่ยนแปลงหารด้วยส่วนเดิมยกตัวอย่างเช่นความยาวเป็นต้นฝากไว้ด้วยครับThank you.